ยิ้มยิ้มแบบยังไงอ่ะเออยาะยาะหรือเปล่ายาะออกตีไปให้โชลทานน้ำเงินนะฝ่ายแดงฉลามดำอ้าวฉลามดำชื่อฉลามดำแต่ขาวกว่าน้ำเงินนิดหน่อยอ้าวตีไปล็อกไว้ล็อกไว้ฝ่ายแดงฉลามดำนะครับน้ำเงินเพชรโชลทานอ้าวขยับมาเรื่อยอ้าวฟันไปเพชรโชลทานฉลามดำตีมาเพชรโชลทานตีไปล็อกไว้เสียบไปฉลามดำมันต้องอย่างนั้นนี่มวยไทยมันต้องดูอย่างนี้อ้าวเพชรโชลทานล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวโอ้โหดูครับฮ่ายกเดือดยกเดือดนี่ครับหาติดเข้าไปติดเข้าไปเพชรโชลทานแต่ว่าฉลามดำดูครับหาแกก็ไม่ถอยด้วยนะครับนายจับหาขึ้นบนในคนละแขนนี่ครับเสียบเข้าไปเพชรโชลทานฉลามดำขวางไว้คู่นี้ไม่ต้องดูอาวุธอื่นเน้นหนักกันที่ในครับในไหนจะแน่กว่ากันครับแดงนี่นครศรีธรรมราชครับน้ำเงินนี่กระบี่กระบี่เดินหาเจาะล่างไปก่อนครับซ้ายบังมาตีดวลดวลกันที่ไหนจับใครจับได้เปรียบใครตีใครตีได้ครับโอ้โหยังให้แต้มไม่ถูกเลยนะครับฝ่ายแดงฉลามดำน้ำเงินเพชรโชลทานนะครับคู่เอกมวยมันสนั่นเมืองครับทาง True For You ซ้ายไปก่อนครับฉลามดำเพชรโชลทานดับดับเครื่องโชนมากว่าจะเดินเข้าไปถึงตัวต้องโดนก่อนมีศอกฟันคืนมามาวงในต่อครับล็อกในแม่รวบไว้ก่อนกรรมการเห็นว่าตีไม่ได้แยกเลยครับโอ้โหจัดแบบนี้อ้าวนี่แหละครับพลาดนิดหามเอาขวาไปฉลามดำเพชรโชลทานตีมายังกำกึ่งกำกึ่งตลอดเอากรรมการแกะแยกมาสู้กันต่อยก4กลางยกแล้วอ้าวลุยเพชรโชลทานบุกหนักบุกหนักอ้าวฉลามดำมาแม่จะคอยโต๊ะเอ้าตีไปเพชรโชลทานเอาต้องตีตลอดเอาบิดมาไม่อยู่ตัวไหนนะครับเพชรโชลทานเอากรรมการแกะแยกโอ้โหดูครับหายก4ครับผ่านไป2นาทีเพชรโชลทานมาเหมือนเดิมครับหน้าที่ตัวเองครับถึงตัวเบียดติดเข้าไปฉลามดำน่ะตั้งไว้ติดมุมติดมุมกรรมการธงชัยบอกแก้ก่อนแก้ก่อนกลางเวทีกลางเวทีนี่คือไฟคุณภาพเลยครับโอ้โหเดินอย่างเดียวครับเพชรโชลทานหลับหูหลับตาชนเข้าไปแหมเหลี่ยมจับฉลามดำพยายามจะกดแขนไว้เพชรโชลทานเขย่าตีได้ไหมถ้ายังตีไม่ได้ไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกเลยครับอ้าวข้างหน้ามีปังตอก็ไม่สนแล้วนะครับเพชรโชลทานก็บุกนะอ้าวฉลามดำขวาไปอ้าวฝ่าแหมเรามาสูงคว่ำขวาไม่โดนอ้าวตีไปตีไปอ้าวตีไปฉลามดำอ้าวล็อกไว้แหมไปอยู่ตัวเมื่อต้องตีล็อกคออ้าวแหมกรรมการแยกโอ้ยังดูดีพลิกไปพลิกมาตลอดเพชรโชลทานลุยไปโอ้ตีได้ไหมแหมฉลามดำกันล็อกเลยดังงานกันมาเม็ดหนึ่งเอ้าตีไปขยันนี่ออกลูกขยันออกลูกขยันเอ้ามีเฮตลอดเอ้าฟันไปตีไปเพชรโชลทานอ้าวอยู่ตัวนอกนะครับโอ้โหดูครับฮ่าอ้าวเดี๋ยวต้องติดตามเลยครับเหลืออีกประมาณ2นาทีครับนี่ครับไม่สนติดชนเข้าไปเพชรโชลทานโอ้โหฉลามดำจับสวยครับอาจจะออกน้อยแม่แต่ว่าออกแล้วมันเน้นนะครับฉลามดำเพชรโชลทานแกก็ตื้อสะบั้นหันแหลกเลยครับเหลืออีก1นาที40วิยังน่าสนใจครับไหนไหนโอ้แดงนะครับวันนี้แดงนะครับเป็นผู้ชนะฉลามดำนะครับฉลามดำสบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นฝ่ายชนะเพชรโชลทานนะครับไฟเตอร์มวยไทยโอ้โหดูดีมากเลยนะครับศิลปะมีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับโอ้โหดูชารานเองก็พยายามจะใช้ลูกขวางนะครับสู้วงในตีเอามาดูตีได้ไม่ได้นะครับจังหวะการไล่แขนกันอยู่นี่ถือว่าวงในนี่ทันกันเลยนะครับตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ้ยก1ยก2คนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวดูครับยก3ครับเป็นเรื่องของใครครับสับเข้าไปครับศอกของยอดศิลปะครับแทงมาก็ตีสวนคืนครับแทงเข่าซ้ายขวางหน้าไว้ชารานครับโอ้มีแตกที่บริเวณหางตาด้วยหรือเปล่าครับฉลันครับโอ้เนี่ยครับจุดแรกคือเลือดกำเดาครับจุดที่2คือหางตาครับโอ้สอกพิษสงดีครับขอบ่อยๆครับแบบนี้ครับสับพื้นเลยครับจังหวะโฉบเข้ามาของยอดศิลปะแทงเข่าซ้ายมาครับแทงซ้ายแทงขวาครับแล้วตั้งกำแพงขวางไว้เลยนะครับฉลันครับยกที่4นะครับขยับเข้าไปนะครับโอ้พยายามจะออกแข้งขวานำไปก่อนยอดศิลปะฉลามนี่ก็มีซ้ายโอ้ซ้ายแม่นซ้ายเนียนตาเหลือเกินนะครับทิ้งกันออกนะครับมาถึงตอนนี้ซ้ายกับขวาใครจะยุบใครจะย่นอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับ
แต่ว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาก็ยอดศิลปะนะครับโอ้โหทำได้นี่เสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีครับต่อยมาต่อยคืนครับวงในแทงไปแล้วนี่ครับแทงคืนมามีจังหวะบิดนิดนึงครับแข้งขวาของยอดศิลปะดักแทงขึ้นมาครับฉลันครับถึงพลิกถึงขิงเลยนะครับมวยคู่นี้ครับอยู่ที่วงในครับมีศอกมาสลับหรือเปล่าครับเสียบไปก่อนครับเสียบไปก่อนโอ้โหนี่ครับมาคุณภาพทุกยกเลยครับคู่นี้มาดูมาผัดกันเดินเลยครับมาศอกมาด้วยเคลียงเข้าไปโอ้โหแต่ว่ายอดศิลปะแกเหนียวครับมายังไม่เห็นเลือดกรรมการบอกว่าแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเอาละครับชารันออกมาเดินบ้างแล้วนะครับไปตั้งรับนี่จะเปิดโอกาสให้กับยอดศิลปะนี่ออกแข้งสวยๆตอนนี้มาเดินเบียดมาดูกันที่วงในดูจังหวะการขวางการไล่แขนทั้งคู่นะครับโอ้โหถือว่าเกมการยกยังคู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้อ้าวนี่ครับมาทันรันเหมือนจะมั่นใจครับเริ่มตั้งรับคุมเกมแต่ต้องคุมให้อยู่นะครับตอนนี้ยอดศิลปะแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับดูเต็มแล้วสวยจากเจใส่ผิวเดี๋ยวดูมีจังหวะคลิกดาวหรือเปล่าครับเฮียลีเอาละครับมีทั้งตอกทั้งหมัดนะครับตอนนี้พยายามจะเบียดเข้าไปโอ้แต่ถ้าเดินช้านี่จะโดนสายยาวๆแบบนี้นะครับชาลันไม่ปะทะด้วยนะครับเอาสายจังหวะคอยดึงคอยโต้ด้วยแข้งซ้ายสวยๆนะครับเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้โอ้โหทำได้ดีนะครับแต่จะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับยอดศิลปะนี่ครับลูกต่อเนื่องนี่แหละครับโดนถีบไว้ก่อนเตะขวาเข้าไปต่อยไม่โดนครับวงในแหมจังหวะยังไม่ได้ครับตามมาที่ใบสุดท้ายหันไปที่มุมแดงครับนี่ครับชลันดาบลันสารคามครับโอ้โหวันนี้ชนะคะแนนยอดศิลปะรถสวยจากเกศสายผิวแบบสุดมันเลยครับป้าพันเปอร์เซ็นต์พิกัดน้ำหนัก104ปอนด์ครับศิลปะกับพละกำลังแล้วครับโอ้โหยอดกูมานนั้นจัดจ้านนะครับหลักเหลี่ยมเชิงคอยเกี่ยวคอยโต้สวยๆมาดูว่าภูผานั้นไม่สนโดนไปเยอะนะครับโดนแท่งไปเยอะในยกที่2ยกนี้ออกมาเบียดถึงตัวแล้วก็ปล้ำในเริ่มจะทำผลงานได้ดีเหมือนกันเสียงเชียร์ก็เริ่มมานะครับโอ้นี่นะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็ยังเบียดติดตลอดดูว่ายุบยนนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับยอดกุมารต้นจับสตาร์ทสวยนะครับยอดกุมารครับโต้แข้งขวาหนักๆเลยครับใช้จังหวะใช้ฝีมือครับแต่ตอนนี้เจอภูผาครับเปิดเกมกดดันครับหายใจลดต้นคอแล้วก็เบียดติดๆเลยครับดูซี่โครงของภูผาครับโอ้ช้ำเลยครับพี่บอลครับช้ำเลยครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับไม่สนครับภูผาแฟนๆน่าจะแหมคุ้นกับฟอร์มของเขาเป็นอย่างดีครับมายิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับแต่ว่าดูครับเดินแล้วจะเดินเข้าไปทำได้หรือเปล่าภูผาไปเข้าไปแหมซ้ายจากเชียงใหม่สายโอ้ยโอ้โหมีแต่ซ้ายมีจิ้มลำตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาดีเลยนะครับยอดกุมารนี่ไม่ตกใจด้วยแล้วก็คอยโต้ทุกรูปแบบดูวงในตีได้หรือไม่ได้นะครับภูผาพยายามจะเบียดจะลงทุนนะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยมาแล้วครับยกที่4ยาฉีดไม้แรก 70,000 บาทนะครับให้กับภูผานะครับออกมานี่แทบจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับมาดูว่ายอดกุมารจะตกใจจะนิ่งหรือเปล่านะครับโดนเบียดถึงตัวแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไล่แขนยังล็อกเอาไว้ได้ดีทำให้ภูผาก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับก็พยายามหาช่องหาจังหวะต่อแล้วครับภูผาครับเบียดเข้าไปครับจังหวะนี้ทำอะไรได้หรือเปล่าครับทำอะไรไม่ได้ก็เนี่ยครับแยกมาก่อนครับที่มุมน้ำเงินก็มีพี่เทพอยุธยานะครับคอยแก้เกมให้อยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามาแผนไหนครับพยายามเตะต่อยเข้าไปก่อนครับมีอาวุธนำแล้วพอเข้าวงในครับเนี่ยครับก็ยังตียอดกุมารได้ไม่ถนัดครับภูผาน่ามีดิสเบกโอ้โหดูอ่ะนี่ครับแดงนี่เขาจอมฝีมืออยู่แล้วแหละครับอยู่ที่ภูผาครับฝ่ายน้ำเงินครับนี่นี่มาโอ้โหดูวันนี้ตลักแข้งนี่ใช้คงทำท่าจะไหม้ไปหมดแล้วครับเจ้าภูผาเนี่ยไม่สนนะครับมายิงกับปั้นไปก่อนแต่ตอนนี้เสียงเชียร์เหมือนจะเบาๆไปหน่อยนึงแหละครับถ้าเกิดมีลูกต่อเนื่องเชื่อว่าเดี๋ยวเสียงเชียร์จะมาครับสำหรับภูผาเดี๋ยวว่ายังคงเดินเบียดตลอดนะครับโอ้ยอดกุมารวันนี้ถือว่ามีการเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่มีแผ่วให้เห็นนะครับแล้วก็แข้งขวา
ทำงานดีเหลือเกินนะครับออกมาแต่ละเม็ดนี่แหลงๆทั้งนั้นคอยเกี่ยวคอยบังคอยโต้ดูว่าโดนเข้าไปเยอะเลยครับภูผาแล้วก็ยังไม่ละความพยายามนะครับยังโยนอยู่ตลอดเอ้าจิ้มลำตัวอย่าตัดดุ้งนะครับโอ้โหต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับภูผาครับต่อยซ้ายสับขวาเข้าไปครับเตะซ้ายเข้าไปโอ้อ้าวแทงเข่าซ้ายแหมวงในน่าจะยากครับตอนนี้ครับขอข้างนอกดีกว่าครับขอหนักๆแบบนี้ครับประเคนเข้าไปอ้าวเดี๋ยวดูคู่แรกครับสำเพ็งไม่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูเลยครับแหมเขาบอกไฟแดงลูกศิษย์รถสวยจากเกตใสพลิ้วแหมสตาร์ทนำไปแล้วนี่ตามยากครับตามยากแต่ว่าไม่แน่ครับภูผาโอ้โหแหมคนนี้แหมจอมที่เดือดจิ้มลำตัวไปแต่ว่าไปเกาะในแบบนี้นี่ครับแหมมันเสียเวลาครับกรรมการแยกมังกรกลางเวทีเกาะในนี่ก็โดนยอดกุมารนี่กดแขนเอาไว้เลยนะครับทำให้ทำอะไรได้ไม่ถนัดเลยครับต้องมีหมัดมีศอกแล้วครับเป็นแคปตอบสุดท้ายมาถึงตอนนี้เหลืออีก1นาทีครึ่งน่าจะไม่มีปัญหาครับตามภาพตามสายตาครับคู่แรกคู่เปิดหัวก็เป็นยอดกุมารครับลูกศิษย์ของจ่าเจทองพิมายนะครับเอาชนะคะแนนภูผาต้า 100% ไปได้ครับทำกันต่อนะครับคู่รองคู่เดือดยกนี้ยกที่3ครับชัดชัยหรือฟ้าประธานเดิมนะครับเจอกับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยครับผ่านไป2ยกนี่เร้าใจเลยครับเชื่อว่าเดือดแน่ยกนี้มาลุ้นเลยนะครับน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกเอ้าฝ่ายชัดชัยเอ้าน้ำเงินเพชรโทชื่อเพชรโทนี่ต้องลุยเลยเอ้ารันลูกกลางแกแยกเอ้าสู้ต่อสับทุกเอ้าแทงมาชัดชัยเอ้าขวางไปเอาตีไปเอาฟันมาฟันอีกแตกเข็มละ500แต่สิไม่ต้องห่วงแตกเท่าไรจะโอ้โหเสียบดอกนี้ใช้ได้เลยของชัดชัยนะครับเอ้าเพชรโทลงทุนน้อยลงทุนแม่โอ้โหปักสาวแหวกรันมาแล้วมาเอาตีไปนี่เอ้าชัดชัยมาเพชรโทไปเอาตีไปชัดชัยเพชรโทตีมาเอ้ากรรมการยังไม่แยกเอ้าต้องจะโอ้โหดูครับมาเอ้ามาน้ำเงินอย่าเพลินนะมาจังหวะทำนี่โอ้โหเจ้าชัดชัยไฟแดงมีบวกศอกมาหลายเม็ดแล้วนะเพชรโทต้องตื้อหน่อยครับเดินหายใจรดต้นคอครับมาอยู่ห่างไม่ได้ครับซ้ายของชัดชัยนี่มาชักกาดชักกันเหลือเกินครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งเดินต่อตื้อมาโอ้โหมีศอกบวกด้วยในยัดเข้าไปหมัดสวนไปแม่เพชรโทอึดเลยชัดชัยมาเอาตีราคาเห็นเลยแจ้งกรรมการเห็นเลยนะครับอ้าวฝ่ายแดงชัดชัยน้ำเงินเพชรโทตื้อมาฟันมาต่อยมาตีไปมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นอ้าวตีไปนี่นะครับฝ่ายแดงชัดชัยอ้าวเพชรโทอย่าอยู่นิ่งนะอย่าอยู่นิ่งนะเดินอีกเดินเอาเสียบไปชัดชัยเอาเด้งมาอีกดอกนึงอย่าอยู่เฉยได้โดนได้โดนอีกเอาฟันมาตามตีเลยนะครับมีเฮตลอดเอาต่อยลำตัวเพชรโทชัดชัยตีไปเอากรรมการแกะแยกโอ้โหดูครับมาเดือดครับเดือดล็อกคู่เอกเนี่ยเพชรโทเดินตีโอ้โหแต่ว่ารับซ้ายไปก่อนจิ้มกับบ้านคืนนายขวางเสียบโอ้โหดูครับตอนนี้สงครามเข่าแล้วครับตอนนี้ในล้วนๆมีหมัดจิ้มเพชรโทตีไปล็อกมาตีคืนยัดไว้ตั้งคาไว้แม่กรรมการออกแรงแยกเหลืออีก30วิปลายยกที่3ครับเอ้าชัดชัยแดงนะครับเอ้าเสียบมาเพชรโทต่อยไปเสียบมาเพชรโทเอ้าชัดชัยมาเพชรโทเอ้าชัดชัยไปชัดชัยฟันเพชรโทมาเอ้าเพชรโทตีต่อยไปต่อยไปโอ้นี่แหละครับฤาษีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมาอีกแล้วเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูสิโอ้โหดูครับว่าน้ำอยู่ดีๆครับชัดชัยโอ้โหดูครับว่ามวยบู๊กันแบบนี้ก็มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับว่าแล้วก็เป็นไฟน้ำเงินครับไฟน้ำเงินเพชรโทชนะน็อกไปในยกที่3นะครับโอ้โหดูเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับมาดูภาพช้านะครับมาหลุดลูกนี่ปังเข้าไปนี่แหละครับปักสาแหวกรังทีนึงก่อนแทงไปอีกตามมาโอ้โหอีกศอกนึงนี่แหละครับศอกนี่สุดๆเลยนี่ศอกแรกไม่เท่าไหร่นี่ยังงงเสียไปอีกดอกนึงต่อยไปตามนี่แหละครับโอ้โหรามาศูนย์ทุกอย่างเลยใส่สูตรนั่งโตโยต้าเคมอเตอร์ไปเลยโอ้โหนี่ครับมาโอ้โหแล้วก็ศอกสุดท้ายนี่มันเต็มเลยครับ